ป็นนั่งรถไฟนะคะนั่งรถไฟไปสะพานไปเมืองไหนครับไปถึงมอลแมนไปถึงที่ปาตาเลอะไรได้หมดค่ะรถไฟยังคงมาใช่ไหมเราจะทานข้าวนะคะวันนี้ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวกลางวันจะทานร้านนี้นะร้านทางซ้ายชี้ให้ดูก่อนยังไม่ได้ทานตอนนี้ไปวัดค่ะไปพระธาตุมูเตาก่อนนะคะชี้แล้วหิวเลยพระธาตุมูเตานะเซมอดอนะคะเดี๋ยวทุกท่านดูใต้สะพานนี้จะเป็นแม่น้ำค่ะชื่อแม่น้ำปะโกนะคะแม่น้ำปะโกค่ะพักโคที่ไทยเนี่ยแม่น้ำปะโกแล้วซ้ายมือนี่เป็นตลาดค่ะยาวๆสีแดงๆเนี่ยยาวข้างล่างด้วยนะเป็นตลาดตำรวจจราจรนะคะดูค่ะตำรวจจราจรเสื้อขาวกางเกงสีน้ำเงินเมื่อก่อนนี่เป็นหมวกนางไข่เป็ดค่ะเขาเรียกเขาไข่เป็ดไทยเรียกของปิงปองเขาเรียกไข่เป็ดค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นหมวกสีน้ำเงินแล้วนะคะตรงข้างหน้าหอนาฬิกาและจะเห็นหงส์สองตัวก่อซ้อนหลังกันนะคะตัวผู้อยู่ล่างจะมีอยู่บนเวลาไปพุทธมุตเตานะคะเชมอดอพม่าเรียกว่าเชมอดอไทยเรียกว่าพุทธมุตเตามาจากภาษามอญว่าใจหมูเตานะคะเจดีย์องค์นี้ใจแปลว่าเจดีย์ก็มีพ่อข้าสองคนนะคะที่ชื่อสุราตาระผ่านตาระถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสามผ่านสามพ่อข้าสองคนได้ไปค้าขายที่อินเดียตอนนั้นนะคะก็พระพุทธเจ้ามอบสัมปทานท่านให้มาสองเซนให้มาสร้างที่เนินเขาที่ชื่อที่ตาตนะพ่อข้าสองคนก็ได้เอากลับมาที่นี่แล้วพอมาถึงพระอินทร์แนะนำตามพระอินทร์แนะนำแล้วก็ได้มาสร้างเจดีย์เนี่ยบุกฐานบุกในฐานน่าจะมีรูปปั้นพ่อข้าสองคนแต่พ่อข้าสองคนเป็นเงินแบบเพลทองไว้เอาเส้นปฏิสัมพันธ์ใส่ในพระอบแล้วก็ใส่ลงในวางในเพลทองพ่อข้าสองคนแบกไว้จะมีรูปปั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ปิดฐานด้วยแล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาเจดีย์องค์นี้สูง373ฟุต9นิ้วนะคะเจดีย์เชลกองถึงแค่326ฟุต100เมตรอันนี้140เมตรนะคะเจดีย์องค์นี้สูงที่สุดในประเทศปัจจุบันนี้เจดีย์องค์นี้สูงที่สุดในประเทศเจดีย์องค์นี้นะคะแผ่นดินไหวรุนแรง
เมื่อ97ปีก่อนคศ1917กรกฎาคมวันที่5ตอนตี 4:45 นาทีแผ่นดินไหวรุนแรงจนยอดเจดีย์หักลงมาแต่แม้แต่กระจายยังเป็นก้อนเราก็สร้างฐานเจดีย์นะคะรับเอาไว้ข้างล่างสร้างฐานดอกบัวรับเอาไว้ข้างล่างสร้างเจดีย์ไว้เรียกไว้ข้างบนที่ยอดเจดีย์ที่หักนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปกราบไปไหว้และจะซื้อชุดจากเจ้าหน้าที่2ชุด500จัดทูบ2ชุดเนี่ยนะคะซื้อชุดสองชุดนี่คือได้สองพันแล้วก็เราเอาหนึ่งดอกเท่านั้นจะไปค้ำที่องค์เจดีย์ที่หักลงมาให้อุปถัมภ์ค้ำจุนเราทำสิ่งเลยขอให้อายุยืนยาวให้ค้ำจุนเราไปค้ำไว้นะที่เหลือเราก็จะเอาไปจุดธูปทั้งหมดค่ะแล้วถ้าจะซื้อชุดก็ซื้อจากเจ้าหน้าที่ได้ถ้าจะซื้อดอกไม้ก็ซื้อจากเด็กๆที่วิ่งมาขายได้500จ้ะธูปนั้นคือ2ชุด500 500ได้2พันนะคะเราจะซื้อขึ้นไปกราบพระธาตุมู่เตาพระธาตุมู่เตากับเชลกงเนี่ยแบบเดียวกันมีอาคารสี่ทิศพระพุทธเจ้านั่งประทับสี่องค์ทิศศาลาทิศตะวันออกเป็นพระพุทธเจ้ากากุสันโธนั่งประทับศาลาทิศใต้จะเป็นพระเจ้าโคนาคามนะศาลาทิศตะวันตกเป็นพระพุทธเจ้ากัสสปะศาลาทิศเหนือจะเป็นองค์สมณะโคดมนั่งประทับสี่ทิศสี่องค์นะคะเราจะเข้าไปไหว้แต่ละศาลายกมือไหว้ไปแต่ละที่แต่ละที่ไปนะคะมีพระสุเจ้านับประทับสี่ทิศนะคะทิศหนึ่งจะมีกี่องค์ก็แล้วแต่เป็นองค์เดียวกันทั้งนั้นนะคะเราจะไปที่ยอดเจดีย์หักด้วยวนด้วยกันเจดีย์หนึ่งรอบนะคะในไหนก็ถ้าขึ้นไปเนี่ยเขาในหงสาวดีทุกที่ทุกวัดในของในหงสาวดีถ้าทุกท่านถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมกล้อง300จักเขาจะมีบินให้ทำไมถึงต้องเก็บค่าเข้าชมเราก็จ่ายแล้วคนละหมื่นจัดเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่รัฐบาลเก็บไปค่าเข้าชมส่วนเงินเข้าวัดนี้ต้องมีว่าค่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นเงินเก็บเข้าวัดอะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยหยอดตู้ทำบุญแต่ต่างชาติเขาไม่ได้มาหยอดตู้แบบคนไทยเราเขาก็ไม่มีเงินเข้าวัดไม่มีเงินปูรณาที่วัดเขาก็เลยเก็บค่ากล้องนะคะเหมือนคนไทยเราไม่น่าเก็บค่ากล้องถ่ายรูปแต่เขาก็เก็บเหมือนกันเพราะว่านักท่องเที่ยวทุกคนก็เป็นเงินบำรุงเข้าวัดเหมือนกันนะคะเงินที่ค่ากล้องถ่ายรูป300จานนี้แล้วก็ใครอยากตู้ก็ได้บุญอีกนะคะจะบอกบุญนิดหนึ่งพระธาตุมู่เตาเนี่ยที่ใกล้ๆที่มีระฆังนะคะใกล้ๆที่มีระฆังจะมีหลังคาเล็กๆอันหนึ่งซุ้มเล็กๆอันหนึ่งนะคะที่นั่นนะเขาจะเก็บค่าแผ่นคำปีหน้า2015เนี่ยนะคะเขาจะปิดทองต้นปีประมาณกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเขาจะปิดทององค์เจดีย์ทั้งองค์ถ้าใครอยากจะปิดทองนกแผ่นทองคำด้วยนะคะก่อนหยอดที่ตู้นั้นได้หรือว่าอะไรจะประกาศอีกทีนึงนะคะบอกเริ่มให้ทุกท่านว่าใครอยากทำบุญนะคะใครอยากปิดทององค์เจดีย์นี่ถอดรองเท้าไว้บนรถรองเท้าไว้บนรถไปถอดที่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วมีที่ฝากรองเท้าค่ะฝากที่ในวัดที่ไม่มีที่ฝากรองเท้ามีอะไรก็จะให้ถอดบนรถที่มีเจ้าหน้าที่ฝากรองเท้าได้